เรื่องพระสีสุปจาราเถรีผู้กำจัดมารได้แล้วท่านพระสีสุปจาราเถรีนี้เมื่อทราบว่าท่านพระธรรมเสนาบดีออกบวชแล้วก็เกิดความอุตสาหะขึ้นจึงออกบวชทำบุพกิจเสร็จเข้าไปตั้งวิปัสนาภาคเพียรพยายามอยู่ ไม่นานก็บรรลุพระอรหันต์ครั้นบรรลุแล้วอยู่ด้วยสุขในพละสมาบัติวันหนึ่งพิจารณาการปฏิบัติของตนเกิดโสมนัตก็กล่าวคาถาเป็นอุทานว่าข้าพเจ้าเป็นภิกษุณีผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสำรวมดีในอินทรีย์ทั้งหลาย ได้บรรลุสันตบทอันใครๆให้เสียหายมิได้มีโอชารสมารประสงค์จะให้พระเถรีเคลื่อนจากสมาบัติโดยส่งไปในกามาวจรสวรรค์ว่าแม่นางจงเกิดความรักใคร่ใหญ่ดีในกามาวจรสวรรค์เถิดแม่นางจงตั้งจิตปรารถนาไว้ในหมู่เทวดาชั้นดาวดึง ฉันยามาฉันดุสิตฉันนิมมานารดีและฉันปรณิมมิตวัตส,สวัสดีที่แม่นางเคยอยู่มาแล้วแต่ก่อนเธอพระเรถีได้ฟังคำนั้นแสดงความที่ตนมีใจกลับออกไปจากกามและจากโลกว่ามานเอยหยุดเถิดโลก,กามาวจรที่ท่านว่าโลกอื่น ก็ถูกไฟคือราคะเป็นต้นไม่ลุกชนไปหมดจิตของวินยูชนย่อมไม่ยินดีในโลกนั้นเลยเมื่อจะขู่มานั้นได้กล่าวว่าเทวดาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรณิมมิตวสวัสดีพากันไปจากภพ เข้าสู่พบตลอดทุกๆการติดอยู่ในร่างกายของตนมีปกติเดือดร้อนเพราะความเกิดและความตายไม่ล่วงผลร่างกายของตนไปได้โลกทั้งปวงถูกไฟไหม้ลุกรุ่งโรยโชยช่วงโลกทั้งปวงวันไหวแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม อันเป็นธรรมไม่หวันไหวใครๆก็ช่างไม่ได้เป็นธรรมอันปุถุชนเสพไม่ได้แก่เราใจของเรายินดีแล้วในธรรมนั้นเราได้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์แล้วยินดีอยู่ในพระศาสนาวิชาสามเราได้บรรลุแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้ว เรากำจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงได้แล้วทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วดูกระระมานผู้ใจบาปท่านจงรู้อย่างนี้เถิดตัวท่านเราก็กำจัดได้แล้วเรื่องพระศรีสุปจาราเถรีจบ